ระบาดสมเรือภรรยาน้องรามเปิดวีรกรรมสุดกลั้นน้ำตากว่าจะเป็นลูกพี่ยงซิทคอมเป็นต่อเกลือภรรยาน้องรามนักแสดงและพิธีกรมากความสามารถเกลือกิตติที่วันนี้เจ้าตัวได้ควงภรรยาและลูกชายน้องรามมาเผยวีรกรรมความแสบในวัย1 ขวบ 8 เดือนผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่อง ONE31 ที่มีหนิงปณิตาธัญญาญญาเรศและใบเฟิร์นภัสกรเป็นพิธีกรพร้อมทั้งเผยเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันถึงขั้นเสียน้ำตาตอนนี้น้องรามอายุเท่าไหร่แล้วแม่มิ้น1 ขวบ 8 เดือนสนไหมแม่มิ้นโอ้โหเกลือวันนี้คือคนเยอะไงยังแตกตื่นอยู่ถ้าอยู่บ้านไม่ค่อยเดินจะวิ่งเขาเกิดมาเพื่อเป็นซุปตาเป็นตัวละครเด่นในเรื่องเป็นต่อเกลือด้วยความที่ไปกองแม่เขาก็อุ้มไปเล่นไปเยี่ยมเขาก็จะสนิทกับทุกคนแล้วปรากฏว่าไปฉอเลาะผู้กำกับลุงนกเห็นลุงนกชอบลุงนกก็เลยโทรมาขอจะเอาหลานไปเล่นเราก็คิดว่าเล่นตอนเดียวแต่ปรากฏมาเล่นเป็นลูกพี่ยงอยู่ยาวเลยเกลือภรรยาน้องรามลูกพี่ยมในซิทคอมเป็นต่อตอนมาเล่นพ่อกับแม่ตื่นเต้นไหมเกลือเครียดมากเครียดกว่าเล่นเองอีกครับถ้าเขามีแววจะให้เขาทำงานในนี้ยาวไปไหมเกลือจริงๆช่วงเวลาที่เขาไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็โอเคแต่ผมรู้สึกว่าถ้าโตเราก็อยากให้เขาเรียนหนังสือคือถ้าเขาเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กผมกลัวว่าเขาจะสูญเสียชีวิตวัยรุ่นไปจะได้เห็นน้องขุนในเป็นต่ออีกไหมเกลือได้เห็นกันยาวๆเลยครับค่าตัวละเกลือพ่อแม่ยึดเรียกคุณพ่อกับคุณแม่ใครดุกว่าการเกลือผมดุเชื่อว่าเวลาเลี้ยงลูกไม่ได้เลี้ยงเพื่อให้เรารักเองเราเลี้ยงเพื่อให้คนอื่นรักฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่ดุเขามากที่สุดเราต้องเป็นคนที่มารดเตือนเขาได้เวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเราจะดุเลยเกลือภรรยาน้องรามคุณพ่อเล่าวีรกรรมสุดแสบเห็นว่าพ่อแม่เคยละทะเลาะกันเรื่องดูลูกเกลือหูยน้ำหูน้ำตาแตกเป็นเรื่องดราม่าหนักมากแต่ละคนเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันมิ้นเป็นคนอ่อนโยนที่ไม่อยากดุว่าลูกเท่าไหร่แต่ในขณะที่บ้านผมเลี้ยงมาดุตีพอมันไม่ตรงกันบางทีเราก็แบบทำไมไม่ดูลูกทำไมไม่ตีลูกดูลูกก็พอเข้าใจแต่ลามไปดุแม่ด้วยเกลือคือผมเป็นคนที่รำคาญพอลูกร้องเราก็แบบทำไมไม่ดุลูกให้ลูกหยุดสักทีแบบนี้อยากมีอีกคนหรือยังคะเกลืออยากมีครับคิดว่าอยากมีอีกคนอยากมีลูกสาวท้องนี้ทำกิฟต์ไม่ใช่หรอกมิ้นช่วยตอนเจอพี่หนิงรอบที่แล้วเราทำ2 คนแล้วหลุดไปคนเดียวเกลืออยากได้ลูกสาวมาตลอดคราวที่แล้วก็ใส่ใบ2 ใบปรากฏว่าได้ลูกชายมาคนหนึ่งเกลือภรรยาน้องรามเส้นทางรักทำไมไม่ทำวิธีธรรมชาติคุณไม่มีน้ำยาแล้วหรอเกลือมันยากจริงๆเคยลองธรรมชาติมาแล้ว1 ปีแล้วไปเจอคุณหมอคุณหมอบอกว่าเชื่อหมายการมีลูกยากคือไม่มีเหตุผลไปตรวจมาแล้วความแข็งแรงของร่างกายทั้งคู่เป็นยังไงปกติทั้งคู่ความเจ้าชู้ละเกลือเมียรู้มาตลอดเพราะว่ารู้จักตั้งแต่เมียยังเด็กๆสอนเขามาตลอดดูผู้ชายยังไงทำไมถึงเลือกเขามาเป็นสามีทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้มิ้นเห็นช่วงชีวิตของกันและกันมาหลายช่วงแล้วก็รู้จักกันมานานเห็นว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้เจ้าชู้รู้จักกันมา15 ปีเกลือเขาจะมาเมืองไทยทุกปีและเราก็จะเจอกันทุกปีตอนจีบยังไงเกลือตอนนั้นเพิ่งหย่ามาประมาณปีหนึ่งมั้งช่วงนั้นซึมเศร้าเพื่อนที่สนิทกับมิ้นก็บอกว่ามาเจอกันหน่อยก็ได้เจอกันเขาเห็นเราเหนื่อยเขาก็เข้ามาปลอบเราแบบจากน้องที่ไม่เคยคิดว่าจะชอบพอชอบเราก็บอกเพื่อนว่า
พอมิ้นกลับไปออสเตรเลียว่าอย่ากลับมาอีกนะถ้ากลับมาเมืองไทยจะจีบแต่ใจเราตอนนั้นชอบแล้วเขาเป็นคนอ่อนโยนมันดีจังที่มีเขาอยู่ข้างๆคู่นี้ตอนเป็นแฟนกันสวีทมากแต่พอมีลูกแล้วความสวีทมันน้อยลงทำให้คุณไม่พอใจเลยเหลือน้อยลงคือพอมีลูกเมียจะเหนื่อยมากเขาจะไม่มีเวลามาดูแลมาเอาใจเราเหมือนเดิมความหวานน้อยลงรู้สึกกลัวว่าจะหาทางกลับมาหวานเหมือนเดิมไม่ได้ชีวิตคู่จริงๆต้องคุยกันทุกเรื่องหลายคู่เลยที่ความรักจืดจางอยู่ดีๆเรากลายเป็นคนห่างเหินกันแล้วถ้าปล่อยเป็นอย่างนั้นมันจะกลับมาลำบากหลังจากคุยกันความสัมพันธ์ดีขึ้นไหมเหลือก็ดีขึ้นแควความสัมพันธ์คือการปรับไปเรื่อยๆมันจะเจออะไรบางอย่างในการและกันทั้งดีและไม่ดีถ้าเราปรับที่ตัวเขาไม่ได้เราก็ต้องปรับที่ตัวเราคุณเกลือบอกว่าผ่านการหย่าแล้วมีลูกชายอีกคนน้องสายฟ้าตอนนี้กี่ขวบแล้วเกลือสายฟ้า10 ขวบครับแล้วกับน้องเป็นยังไงบ้างเกลือคือการมีน้องทำให้สายฟ้าดีขึ้นมากเลยแต่ก่อนเขาเป็นเหมือนลูกคนเดียวรู้สึกว่าทำอะไรได้แต่พอเขามีน้องเราก็บอกว่าสายฟ้ามีน้องแท้ๆของสายฟ้าเองนะน้องเป็นของสายฟ้าคนเดียวเลยนะที่สำคัญสายฟ้าต้องเป็นอัศวินคอยปกป้องน้องแล้วน้องจะยึดสายฟ้าเป็นแบบย่างเลยนะถ้าสายฟ้าเป็นคนดีน้องก็จะเป็นคนดีถ้าสายฟ้าเป็นคนไม่ดีน้องก็จะเป็นคนไม่ดีน้องจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับสายฟ้านะลูกเขาเข้าใจหลังจากนั้นเขาก็รักน้องเขาก็จะทำตัวเองให้เป็นที่มากขึ้นเริ่มรับผิดชอบตัวเองตอนนี้เขาได้อยู่ด้วยกันไหมเลือกคือสายฟ้าเขามาอยู่ที่บ้านเสาร์อาทิตย์จันทร์ศุกร์จะอยู่กับแม่เขาติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์แม่ชมพู่ตอบชัดเปิดรับบริจาคจากกรณีการเสียชีวิตปริศนาของเด็กหญิงวัย3 ขวบน้องชมพู่ที่ถูกพบเป็นศพบนภูเหล็กไฟบ้านกกกอกหมู่ 2ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2563ที่ผ่านมาเกือบ2 เดือนแล้วยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ล่าสุดมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพ่อแม่ของน้องชมพู่เคยแยกกันอยู่โดยแม่ท้องตอนแยกกับพ่อรวมทั้งพฤติกรรมน่าสงสัยว่าอาจจะเป็นคนฆ่าลูกสูตรลดน้ำตาลด้วยสมุนไพรงานวิจัยรับรองสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นเมื่อวานที่ผ่านมา18 กรกฎาคมนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่ไอดอลออกมากล่าวถึงเงินที่ตนได้รับช่วยเหลือนั้นอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาทซึ่งตนไม่ได้เปิดรับบริจาคแต่มีผู้ใจบุญจะช่วยเหลือในช่วงที่น้องชมพู่เสียชีวิตหน้าของชมพู่จึงเป็นคนโพสต์เลขบัญชีให้เพราะช่วงนั้นมีคนทักข้อความมาจะโอนเงินช่วยเหลือเยอะจนตอบไม่ทันจึงโพสต์เลขบัญชีให้ซึ่งมีคนโอนเงินมาช่วยเหลือตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม 63และยอดเงินหยุดวันที่25 พฤษภาคม 63ซึ่งหลังจากนั้นตนก็ใช้จ่ายไปส่วนหนึ่งและไม่มีใครโอนมาช่วยเหลืออีกแต่บางคนกลับตั้งคำถามว่าทำไมตนไม่ปิดบัญชีซึ่งสาเหตุที่ตนไม่ปิดบัญชีนั้นเพราะบัญชีนี้เป็นบัญชีส่วนตัวใช้กู้หนี้มาทำการเกษตรไม่ใช่บัญชีที่เปิดขึ้นใหม่เพื่อรับบริจาคตนจึงไม่สามารถปิดได้ส่วนนายอนามัยสามีก็มีสมุดบัญชีแค่1 เล่มและไม่มีใครโอนเข้ามาช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเงินที่มีคนช่วยเหลือนั้น
ตนก็ไม่ได้ถอนออกมาใช้ทั้งหมดเพียงแต่โอนเงินจ่ายค่าไฟค่าโทรศัพท์ไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนคนที่บอกว่าตนได้รับเงินบริจาคถึง30ล้านบาทตนก็ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงยอดเงินล่าสุด 111,887 บาท 4 สตางค์ขอบคุณคลิปจากทุกโต๊ะข่าว